คือถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับผมโหคำว่ายายมีภาษาจีนเลยอย่างนี้คนจีนเยอะแน่หมู่บ้านราชพฤกษ์ป้ายแดงด้วยกินแล้วก็ผ่านเส้นนี้ด้วยใช่ได้ครับว้าวถนนอย่างนี้ไม่ดีนะมีรถผ่านทับทับตลอดเวลาเลยนะตายพอสมควรปั๊มเชลคลอง2ห้องเมื่อก่อนร้านต้นไม้มันอยู่แถวตรงไหนตรงนี้เขามีของเราอยู่แล้วที่นี่สุดบางกอกห้องมีของเราอยู่นี่มีหรอมาเติมกระเบื้องโชว์กันหน่อยมีแหล่งวัตถุดิบอาหารเยอะไงธุรกิจอาหารก็เลยเติบโตน้ำตาลก็มีทำให้มีร้านเค้กเยอะนะคนคึกคักดีจังเลยอะโซนนี้นะไฟเลี้ยว